โดยทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้ออกมาบอกว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้นำตัวอย่างเชื้อจากผู้ป่วยไวรัสโควิด-19จากผู้ป่วยยืนยัน2คนแรกของไทยคือเขาเนี่ยคุณหมอเนี่ยเอาไปถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อแล้วต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรครวมทั้งแบ่งปันเชื้อให้กับทางองค์การอนามัยโลกนำไปต่อยอดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการเร่งรัดพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดฉุกเฉินโดยก็จะเริ่มต้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง13แห่งก่อนครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากคุณหมอกันครับมันจะเห็นว่าเราไม่เคยบอกให้ตรวจน้อยลงนะครับมีแต่ให้ตรวจเยอะขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจจะต้องไปตามเกณฑ์การสอบสวนโรคที่ทางกรมควบคุมโรคได้แจ้งมานะครับเราดำเนินการมาได้เดือนกว่านะครับเฉพาะที่กรมวิทยาการแพทย์เราตรวจไปแล้วทั้งหมด 1,489 ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกน้ำยาไม่พอไม่อยากตรวจอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับขอยืนยันเป็นครั้งที่6นะครับนะก็ไม่เป็นความจริงนะครับจากนั้นในเครือข่ายห้องปฏิบัติการนะครับเราก็ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันบำราศนราดูรเนี่ยตั้งเครือข่ายในการตรวจขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการตรวจซึ่งกันและกันข้อมูลความรู้ที่เราได้ช่วงต้นๆเนี่ยถ้าสามารถแบ่งปันกับชาวโลกได้ก็จะมีประโยชน์ในการควบคุมโรคทั้งของทั้งโลกและก็ของประเทศไทยกรมวิทยาการแพทย์ก็ได้นำเอาข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อนั้นเนี่ยได้ขึ้นในเว็บไซต์นะครับที่เรียกว่า Gen Bank เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนประเทศในแถบนี้นะครับที่เขาระยะแรกยังตรวจไม่ได้เราก็รับตัวอย่างเขามาตรวจให้ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะฮะอีกประการหนึ่งก็คือในอย่างที่ท่านรองอธิบดีธนรักษ์ได้พูดไปนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมพร้อมตามบัญชาของท่านนายกขณะนี้ถึงแม้เราจะคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีแต่อนาคตข้างหน้าเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับอันนี้กรมวิทยาการแพทย์ก็ได้รับนโยบายจากท่านปลัดกับท่านรัฐมนตรีนะครับว่าทำอย่างไรให้แต่ละจังหวัดอย่างน้อยมีห้องปฏิบัติการหนึ่งแห่งสามารถตรวจหาเชื้อนี้ได้นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจความพร้อมของบุคลากรส่วนน้ำยาคงเรียนค้ำครับไม่มีปัญหานะครับจะได้ดำเนินการต่อไปส่วนทางด้านของนายแพทย์ปราโมชเสถียรรัตน์นะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกนะครับว่าจะมีการร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรมนะครับในการศึกษาความเป็นไปได้ของสารสกัดฟ้าทลายโจรว่าจะสามารถรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19ได้หรือไม่ครับโดยเราจะทดลองในอาสาสมัครคนไทยที่สุขภาพดีนะครับโดยให้ทานยาฟ้าทลายโจรเนี่ยในโดสที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับที่เดี๋ยวทางกรมจะกำหนดขึ้นมานะครับแล้วก็มาตรฐานของยานะครับให้กับคนปกติเนี่ยประมาณ10รายนะครับโดยทำในศูนย์วิจัยทางคลินิกของกรมวิทยาการแพทย์นะครับคือต้องนอนประมาณ5วันนะครับแล้วก็มีการเจาะเลือดตลอดนะครับแล้วก็เอาซีรั่มเนี่ยของคนที่ได้รับยานี่แหละไปตรวจไปใส่ในเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับว่าสามารถทำให้ไวรัสเนี้ยตายได้ไหมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตด้วยยังไงนะครับอันนี้เราจะดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมวิทยาการแพทย์กรมแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็องค์การเภสัชกรรมซึ่งประมาณ1เดือนจะได้คำตอบตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าเกิดทำได้สำเร็จสมุนไพรไทยหาได้ง่ายฟ้าทลายโจรก็สามารถนำมารับประทานกันได้แต่ว่าต้องรออีก1เดือนถึงจะมีผลมายืนยันนะครับส่วนสำหรับผู้ป่วยยืนยันที่กลับบ้านได้เพิ่มอีก2คนนะครับก็เป็นชายชาวจีนอายุ56ปีและอายุ34ปีจากสถาบันบำราศนราดูรนะครับเหลือตอนนี้เนี่ยนอนในโรงพยาบาลอีก16คนรวมทั้งมีผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านแล้วตอนนี้19คนนะครับในส่วนของผู้ป่วยที่ยังใช้เครื่องเอ็กโมหรือว่าเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดอาการตอนนี้ยังคงที่นะครับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วส่วนรายที่เป็นโรควัณโรคร่วมด้วยเนี่ยยังตรวจพบเชื้ออยู่อาการคงที่ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจทั้ง2คนนะครับส่วนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนเฝ้าระวังเนี่ยมีทั้งหมด 1,151 คนแล้วเมื่อวานเนี่ยมีรายงานเข้ามาถึง99คนนะครับเนื่องจากมีการขยายวงการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์เพิ่มจากจีนฮ่องกงไต้หวันมาเก๊า
แล้วก็มีการเริ่มเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่8จังหวัดที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับได้แก่ที่เชียงใหม่เชียงรายกระบี่ภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็ชลบุรีด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยยังคงยืนยันตัวเลขอยู่ที่35คนนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์เราก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับคำแนะนำหรือว่าความเสี่ยงของประเทศไทยหรือคนไทยนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างที่นำเรียนนะครับว่า เรามีตัวอย่าง3ประเทศในทวีปเอเชียแล้วนะครับที่การระบาดเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์รวมทั้งพื้นที่เขตพิเศษของทางการจีนนี่คือประเทศคือฮ่องกงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของประเทศไทยที่จะมีนักเดินทางเข้ามาแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อนี่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราดำเนินมาตรการเปิดกว้างนะครับในการรับผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับมาตรการการคัดกรองและการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การประกาศบนเครื่องบินนะครับการตรวจคัดกรองที่สนามบินแล้วถ้าเข้าเมืองมาได้ก็จะมีการให้คำแนะนำนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางต่อไปนะครับแล้วทางสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำชับโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกต่างๆให้ช่วยสอดส่องดูแลถ้าพบผู้เดินทางที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคนะครับและมีอาการเข้าเกณฑ์นะครับผู้ป่วยเฝ้าระวังนะครับก็ขอให้นะครับทำการตรวจคนไข้อย่างละเอียดแล้วก็ส่งตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยตามแนวทางการดำเนินงานนี้ต่อไปส่วนความสับสนกรณีการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19ที่มีการระบุกันนะครับว่าสามารถแพร่กระจายทางเดินอากาศได้วันนี้ทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะครับว่าการแพร่เชื้อเนี่ยยังเป็นลักษณะของละอองฝอยหรือละอองฝอยจากน้ำลายน้ำมูกที่ผู้ป่วยไอหรือจามออกมานะครับเอาไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้จากท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับยืนยันตรงนี้นะครับว่าการแพร่โรคของเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับเป็นการแพร่แบบละอองฝอยไม่ได้แพร่แบบทางอากาศนะครับเส้นทางหลักก็ยังคงเป็นละอองฝอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพร่แบบละอองฝอยเนี่ยป้องกันการติดเชื้ออย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นตะกี้นี้แล้วนะครับ